โชว์รูปหน่อยฝีมือป้าเองแหละปักผ้าก็ติดตอนที่สายตายังดีๆอยู่ ก็ดูทีวีนะดูทีวียังกะภาพเขาเรียกอะไรนะยังกะแสงเหนือเลยอะสังเกตดูนะไม่ใช่อะไรน้ำม่านนะเนี่ยแดดมันส่องกระทบ ม่านเหมือนแสงเหนือเลยแสงเหนือก็มีนะแต่ป้าถ่ายไม่ทันกับเขาสักทีที่นี่นะมันมาตอนดึกอ่ะมาตอนตีหนึ่งอ่ะป้าหลับก่อนไม่ได้ถ่ายกับเขาสักทีสองสามวันติดกันเลยตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องคอยฟังข่าววิทยุถ้าเขาบอกว่าแสงเหนือมาอย่างเงี้ยเราก็นอนก่อนทุกทีมกันอันนี้ก็ภาพปักนะเพื่อนๆเนี่ยภาพป้าภาพปักเองนะปักผ้าน่ะพามาดูใกล้ๆหน่อยเป็นงานฝีมือของตัวเองก็เลยหอบมานอร์เวย์ด้วยตัวนี้ก็เป็นภาพปักของป้าเหมือนกันนะป้าปักแล้วป้าเสียดายอ่ะเอาไว้บ้านเอาไว้เมืองไทยก็มีใครสนใจป้าเลยเอามาด้วยแต่พื้นใหญ่ๆไม่ได้เอามานะเอาแต่อันเล็กๆแบบเนี้ยมาส่วนภาพนี้ลุงแกวาดตัวนี้ไม่ใช่ตัววาดตัวจริงนะเป็นตัวก๊อปปี้นะตั้งแต่ปี1976เห็นป่ะเนี่ยแกเขียนชื่อแกไว้อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวก๊อปปี้ตัวจริงอ่ะแกให้ครูไปแล้วแกก็ก๊อปปี้ไว้สมัยก่อนชอบมากเลยนะภาพแบบเนี้ยเวลาพักอ่ะทำงานเวลาพักก็เอาละขึ้นมาปักแล้วตอนนี้ไม่ได้นะมองไม่เห็นก็ดูสิตาผ้าเล็กๆใครจะไปมองเห็นตอนนี้ก็ได้แต่ชื่นชมของเก่าที่มีนั่นแหละนาฬิกานี่มองไม่ชัดนะอันนี้ป้าก็ทำเองมองไม่ชัดเพราะแสงมันสะท้อนมาจากข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่มองภาพเก่าๆนี่แหละ